กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำซึ่งได้รับบริจาคมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนสำหรับบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีนายขวัญชัยวงศ์นิติกรอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็นผู้รับมอบและจะนำไปติดตั้งให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงในพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรวม26จังหวัดเป็นผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในสถานที่ที่ได้รับความเดือดร้อนณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงพยาบาลของรัฐและชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมากเพื่อให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารองรับน้ำไปใช้ในการบริโภคได้อย่างปลอดภัยเพราะน้ำได้ผ่านการกรองที่ได้มาตรฐานสามารถดื่มกินได้และเป็นการประหยัดยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำดื่มที่ขาดแคลนในปัจจุบันได้อีกด้วยตอนนี้มีสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำแล้วดังเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และสาราว่าการกรุงเทพมหานครหนึ่งทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเร่งรัดดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยด่วน